อยพหลโยธิน11เขตพญาไทอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสินสะพานควายตลอดทั้งซอยเมื่อก่อนเอาท่อระบายน้ำมาวางไว้เฉยๆตอนนี้เร่งมือทำเร่งมือก่อสร้างแล้วครับนี่ฮะจากหน้าบริษัทวิ่งเข้าไปนะครับนี่ครับกำลังปรับปรุงแล้วครับอีกไม่นานแล้วครับซอย11ก็จะมีทางระบายน้ำใหญ่ๆน้ำจะต้องไม่ท่วมแต่อย่างอื่นไม่รับผิดชอบนะครับไม่รู้ว่าจะติดขัดหรือเปล่าออกอากาศไปครั้งก่อนตอนนี้เร่งทำท่อระบายน้ำมุดลงใต้ดินหมดแล้วครับถัดเข้ามาในซอยอีกประมาณ800เมตรพอดีก็ตรงจุดที่กำลังปรับพื้นที่จะสร้างโครงการบ้านประชารัฐของกรมธนารักษ์นั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางซื่อเข้าไปสอบถามรถขุดรถตักรถบรรทุกเข้ามาได้อย่างไรนี่ทำงานตรงตามเวลาหรือเปล่าต้อง10โมงเช้า10โมงเช้าถึงบ่าย3ถึงบ่าย3นะครับฮะอย่างนี้ถึงคือช่วงเวลาที่เขาขนได้ปรากฏว่าคนงานไม่ทราบหรอกครับว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใครเขาจ้างมาก็มาส่วนดินเอาไปทิ้งนู่นที่ย่านเกษตรนวมินทร์รับเหมามา3วันเสร็จมีพิรุธเยอะแยะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนท้ายข่าวนะครับในขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยพหลโยธิน11ก็เริ่มตกใจคิดว่าโครงการล้มเลิกไปแล้วตั้งแต่อธิบดีคนก่อนที่ย้ายออกไปคนใหม่จะเอาอีกแล้วหรือแล้วถ้าสร้างขึ้นมาก็อู้ลำบากอู้ลำบากคำอุทานสั้นๆง่ายๆไม่จำเป็นต้องอธิบายมากนะครับไม่ละความพยายามขออนุญาตเพื่อนบ้านข้างเคียงขึ้นตึกสูงดูบรรยากาศท็อปวิวมุมสูงเห็นรถแบ็คโฮกำลังขุดกำลังตักแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่นั่นคือแผ่นคอนกรีตของโรงงานกระสาบกำลังขุดกำลังเร่งครบ3วันนะครับมีกำแพงรั้วคอนกรีตแบ่งพื้นที่ชัดเจนแล้วกำแพงนี้เองก็ทำให้กระผมถึงบางอ้อความจริงนะครับพื้นที่พื้นดินถ้าทะลุกำแพงรั้วคอนกรีตนี้ไปก็จะเป็นที่ดินเจ้าของเดียวกันคือกรมธนารักษ์ครับเห็นหลังคาสีขาวโรงงานนี่ไหมครับนี่แหละโรงงานกระสับเก่าที่อยู่ติดกับถนนปฏิพัฒน์สะพานควายรวมพื้นที่ทั้งหมดทั้ง2ผืนนี้9ไร่10ไร่ปัจจุบันเป็นสำนักงานชั่วคราวของเลขาธิการรัฐสภาครับแหลงสีเขียวนะครับคือถนนถนนโยธิน11ที่ไปถึงนู่นนะครับถึงธนาคารออมสินนะครับและพื้นที่นี้นะครับที่ชาวบ้านในซอยพหลโยธิน11กำลังชุมนุมคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างบ้านเข้าใจว่าการจราจรตรงนี้ต้องมีการติดขัดมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าขณะตอนนี้ยังไม่มีชุมชนอยู่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยเดินทางกันได้ห่วงนี่ทีนะที่ว่าถึงบางอ้อโครงการบ้านประชารัฐของกรมธนารักษ์มีการหมกเม็ดก็เพราะว่า1ความจริงที่ดินของกรมธนารักษ์ในซอยพหลโยธิน11เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ติดกับถนนปฏิพัฒน์2ถ้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ซอย11ได้แล้วการพัฒนาที่ปฏิพัฒน์ก็ไม่ยาก3เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีแค่หยิบมือเดียวกำลังหาเหตุผลให้หน่วยงานอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมครับ4เร่งทำงานทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีป้ายแปะป้ายบอกว่าโครงการอะไรผิดระเบียบการก่อสร้างครับป๋าแง้มและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแง้มได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแง้มทุกวันและ Instagram ป๋าหาแง้มปูนปูน